อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับข้าให้1,000ตำลึง1,000ตำลึงปิดประมูลนั่นคือหลิงหลงคนคุ้มกันหออีซุงหลิงหลงไม่อย่าตัวประหลาดคิดจะรอแขกกับซานเหนียงเหรอขอให้คุณชายช่วยซานเหนียงรักษาความลับภาชนะผืนนี้ขอมอบให้คุณชายหวังว่าคุณชายจะปิดคดีได้ในเร็ววันเทพเจ้าหูเต๋อเฮ้ยเอ้ยมีอะไรก็พูดมาพี่ใหญ่ฝีปากดีขนาดนี้ไปเป็นขุนนางไม่ว่ากันอย่างน้อยก็ควรเป็นหมอความเราสองคนจะได้ไม่ต้องระเหเร่ร่อนไม่ต้องมาหมกตัวอยู่แต่ในวัดร้างนี่เป็นหมอความพูดเพราะหน่อยคือรับเงินออกเสียงแทนคนถ้าพูดไม่เพราะก็คือรับจ้างประจบพวกขุนนางรอให้ข้าปิดคดีปีศาจแมงมุมนี่ก่อนเราก็จะมีเงินเองรออีกหน่อยนะตอนนี้เขาได้ล็อกเป้าบุคคลที่น่าสงสัยมากๆเอาไว้แล้วฮะใครกันนะหลิงหลงเพราะอะไรเหรอเกิดเป็นผู้หญิงทั้งทีทำไมอุบาทนักต้องเป็นฆาตกรแน่ๆแต่ว่าถ้าเจ้าเดาผิดเลยเดาผิดก็จะยัดให้มันถูกหน้าอุบาทก็คือฆาตกรยังดีที่เขาไม่สงสัยข้าเฮ้ยไม่ออกอ๋อยัดคืนกลับก็ได้ขออีกมาเลยมาเลยมาเลยใจบงใจบงฉันก็ใจเล็กก็คือใหญ่ใหญ่ซานเหนียงดึกแล้วทำอะไรอยู่เหรออ๋อพับผ้าห่มพับผ้าห่มกลางดึกกลางดื่นแปลกๆนะเราเนี่ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันนั้นซ่งซื่อเจี๋ยตีก้นเจ้าแบบนี้ใช่ไหมซานเหนียงไม่ต้องห่วงซ่งซื่อเจี๋ยไม่มีวรยุทธ์กากขนาดนั้นทำร้ายข้าไม่ได้หรอกซ่งซื่อเจี๋ยไม่มีวรยุทธ์ก็จริงแต่ทั้งเมืองกวางโจมีแค่10คนเท่านั้นที่มีป้ายทองหออีชุดในเมื่อเขามีป้ายทองแถมยังกล้าสืบคดีแมงมุมแปลว่าเขาต้องไม่ใช่คนธรรมดาคนลุกสันเหนียงเจ๊คิดว่าอีตาซ่งซื่อเจี๋ยนั่นจะมาสืบอะไรในหออีชุนมีเป้าหมายอย่างอื่นใช่ไหมเป้าหมายอะไรเหรอที่นี่ไม่มีปีศาจแมงมุมสักหน่อยแต่นางจิ้งจอกเยอะมากเจ้าเนี่ยตอนมีหนวดดูเราใจจังเลยสันเหนียงอย่าล้อกันเล่นเลยไม่น่าดื่มน้ำแกงจู๋เสือเลยแฮะกลายเป็นแบบนี้เลยอ่ะเมื่อไหร่จะหายก็ไม่รู้ขอข้าดูหน่อยดูดีออกเอาอีกแล้วข้ารู้สึกว่ามีหนวดเป็นเสน่ห์ของลูกผู้ชายหนวดยาวอีกแล้วขอไปตัดหนวดทิ้งก่อนนะข้ารอเจ้ากลับมานะเจ้านอนก่อนเลยงั้นข้าจะนอนรอเจ้านะเฮ้ยช้าจังเลยดึกดื่นเที่ยงคืนทำไมยังใส่ชุดขุนนางอีกระบบผีดิบเลยก็ที่นี่ศาลอำเภอแต่งเป็นทางการหน่อยนี่เหรอห้องเก็บศพอ่ะใช่ข้างในนี่แหละว้าวมีกุญแจใช่แล้วมีกุญแจเป็นยังไงมีลูกกุญแจแล้วอยู่ไหนก็นี่ไงอ๋อขอบคุณมากเฮ้ยป้ายทองล่ะโอ้เจ้ากุญแจดอกนี้มาขู่ให้เราคืนป้ายทองอย่างนั้นเลยสมองดีจริงๆเลยมาอาจิวเอาไม่ให้เหรอไปติดคุกมาให้เขาไปให้เขาไปเกือบโดนหน้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรอีกจำไว้ถ้าเรื่องแดงอย่าขายข้าเป็นอันขาดนะแล้วรู้แล้วเดี๋ยวก่อนอะไรอีกเล่าอย่าบอกคนอื่นว่าข้าเปิดประตูให้นะแล้วมัวแต่พูดต่อสมจะกลายเป็นผีดิบออกมากัดคนแล้วกัดตรงไหนอ่ะตรงไหนหายไปก็กัดตรงนั้นน่ะอยากได้คืนไงโอ้อุ้ยไม่เอาของหวงนี่พี่ใหญ่ขุนนางใจเสาะจังใจกล้าเข้าไปเป็นขุนนางกันหรอกโอ้ม
ไม่ได้ตั้งใจล่วงเกินนะขอโทษด้วยรบกวนแล้วก่อนหน้านี้เรามีเรื่องเข้าใจผิดกันข้าไม่รู้ว่าวันนี้เจ้าจะกลายเป็นแบบนี้แต่ที่ข้ามาหานะเป็นเพราะจำใจจริงๆเพราะข้าถูกใส่ร้ายว่าเป็นคนฆ่าเจ้าข้าก็เลยต้องมาที่นี่หาหลักฐานยืนยันว่าไม่ใช่ข้าที่สำคัญก็จะได้คืนความเป็นธรรมให้เจ้าด้วยนี่จะไม่พูดเลยข้าถือว่าเจ้าตอบรับแล้วนะงั้นข้าเริ่มแล้วนะอย่าว่ากันล่ะนี่เป็นมือของนักเรียนรู้ได้ยังไงว่าเป็นมือของนักเรียนน่ะเจ้ายืดมือมาสินี่เจ้าทำงานหนักบ่อยๆส่วนมากจะด้านแถวๆตรงนี้ส่วนเขาคนนี้เขาถือผู้กันบ่อยมากแถวๆตรงนี้ก็จะด้านเนี่ยดูสิตรงนี้ไงโอ้จิ๋วช่วยหน่อยนะขอโทษนะรบกวนหน่อยเปิดหน่อยนะโอ้ฝ่ามือลึกจังเลยเฮ้ยใช้ฝ่ามือซัดไปที่หน้าอกถ้าซัดจนเขาตายได้แล้วก็แปลว่าต้องมีวรยุทธ์ล้ำเลิศแน่นอนอีกอย่างเห็นฝ่ามือไหมใหญ่จังเลยฝ่ามือใหญ่ขนาดเนี้ยน่าจะมีน้อยมากๆพี่ใหญ่ข้าเตือนแล้วนะว่าอย่าขายยาปลอมเห็นไหมล่ะกระจูหายไปแล้วอย่างน้อยก็ได้บ่อแสนะรบกวนแล้วขอบคุณไปใหญ่ถ้าไม่มีคนพูดออกเสียงเลยก็ได้รู้ได้แกว่าไม่มีความหมายคือให้เจ้าไปฝั่งโน้นถ้าได้บอกแสแล้วให้บอกข้าเข้าใจไหมแค่นี้เหรอใช่เชื่อเบาๆหน่อยเชื่อได้กลิ่นไหมว้าวข้างนอกมีคนกินปิ้งย่างใช่เหรอใช่ฉันได้บอกแสไหมบอกแสอะไรข้าบอกให้เจ้าหาบอกแสไงบอกตอนไหนโถ่เอ้ยเพิ่งเจ้าตายแน่นอนออกไปกินปีกไก่ย่างไปอ๋อไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องนี้ข้าถนัดไว้ใจได้จิ๋วตอนเจ้าเข้ามาได้ใส่กลอนประตูด้วยเหรอไม่ใช่ข้าล็อกข้าเดินเข้ามาก่อนนั่นน่ะสิใครเป็นคนใส่กลอนเหรออุ้ยอ๋อเจ้าเป็นคนกินปิ้งย่างอยู่ข้างนอกใช่ไหมรบกวนหน่อยเอาปีกไก่สองไม้เอาเกลี่ยมนะพวกเจ้านี่ทั้งชั่วทั้งโหดร้ายข้ากงเสียวฝันตายตอนนี้คิดจะฆ่าข้าปิดปากมันกับปิ้งปีกไก่ใช่ไหมล่ะฮ่าโหดร้ายมากไปขึ้นศาลกันโดนจับได้คาหนังคาเขาหมดอันจะพูดแล้วกินปีกไก่กอดเข้าไปได้ไหมล่ะไม่ได้ปากแข็งดินักเอาไหมเดินไปสิเร็วโทษทีเล่นอะไรของเจ้าเนี่ยนี่คือหลักฐานที่ค้นได้จากตัวของซ่งซื่อเจี๋ยเจ้าสองคนลักลอบเข้าบ้านของหลิวต้าชุนจงใจวางเพลิงข้าสงสัยว่าพวกเจ้าจะฆ่าคนปิดปากเพื่อปกปิดความผิดที่ข้ากงเสียวฝันเฮ้ยธนุถนอมคือสุดท้ายไว้ให้ดีวันนี้เช้าข้ารายงานจะเท้าเหอแล้วหัวของพวกเจ้าจะหลุดจากบ่าทันทีคือนี่คุณให้รู้เรื่องก่อนสิหมายถึงหัวของใครกันล่ะหัวเข้าหรือหัวข้าหัวพวกเราเนี่ยโอ้ย
ทำไมสวยจังเลยข้ายังไม่มีเมียต้องนอนตายอยู่ที่จริงๆเหรอพี่ใหญ่ไม่นึกเลยเรารู้จักกันในคุกสุดท้ายก็ต้องมาตายด้วยกันในคุกยี่สิบปีก่อนเอ๊ะแล้วเดี๋ยวนี่ฮะไอ้ตะกร้านี้มีอะไรเหรอข้าเก็บองุ่นมาเองนะงั้นเรามาเป่ายิงฉูบกันถ้าข้าชนะเจ้าต้องยกตะกร้านี้ให้ข้าหนูนะเฮ้ยไม่ต้องคิดมากข้าออกกระดาษได้ได้เป่ายิงฉูบเฮ้ยเจ้าขอโทษทีนะข้าเผลอออกค้อนเฉยเลยตะกร้านี้เป็นของข้าแล้วขอบใจนะทำแบบเนี้ยข้าฉลาดไงท่านพ่อท่านแม่เป็นยังไงบ้างคะเมื่อไหร่จะออกมาได้สักทีเด็กดีนี่มานี่มาเร็วมาเร็วข้าเด็ดองุ่นมาฝากเจ้าด้วยนะช่วยด้วยองุ่นร้องได้ข้ากลัวข้าอยู่นี่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกยอดหญิงยอดคนท่านพ่อเนี่ยจะทำอะไรกันน่ะฮะเกิดอะไรขึ้นน่ะท่านพ่อพวกเขาทำอะไรผิดกันแน่พวกเขาไม่ได้ทำผิดหรอกไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ว่าพ่อช่วยพวกเขาไม่ได้ซื่อเจี๋ยถ้าลูกโตขึ้นมีความสามารถอย่าลืมช่วยพวกเขานะรู้ไหมพี่ใหญ่เจ้าตะโกนใส่ข้าทำไมนี่เจ้าสนิทกับอีอ้วนเหอนี่นะไปคุยกับเขาสิบอกเขาแค่คำเดียวแล้วก็ได้ออกไปแล้วข้าสนิทกับเหอโซสิ้นแต่ไม่สนิทกับนายอำเภอตัดใจได้เลยข้ายอมตายไม่ยอมก้มหัวให้ขุนนางใช่ไอ้คุกเนี่ยไม่ต่างอะไรกับเล้าหมูดูพวกนักโทษที่ถูกจับเข้ามาไม่เพียงไม่สำนึกผิดแถมยังรังแกกันเองแล้วไปทวีคูณส่วนมือปราบไม่มีแยกแยะผิดถูกชั่วดีจับคนเข้ามาเคี่ยนตีเป็นสารเลวในสารเลวเลยจะให้ข้าก้มหัวให้คนแบบนี้เหรอเอ๋พี่ใหญ่พรุ่งนี้เราจะตายอยู่แล้วแค่ก้มหัวครั้งเดียวไม่เป็นไรหรอกมั้งยอมตายดีกว่าโอ้โหทำไมหัวแข็งแบบนี้โอ้จะว่าใครแข็งเขาไงมาได้จังหวะเลยถามหน่อยทำไมถึงแข็งโอ้แต่ตอนนี้อย่าเพิ่งแข็งนะงานนี้เนี่ยวุ่นวายมากเลยมือปราบเจียมีทั้งหลักฐานพยานข้าอยากจะช่วยก็ช่วยไม่ได้สิ่งเดียวที่ทำได้ตอนนี้เดือนไม่มีคนเห็นเท่าไหร่เจ้าสองคนหนีไปให้ไกลๆเลยติดปีกหนีไปซะอย่ากลับมาอีกฮะเพื่อนรักเพื่อนรักใช่ไหมเพื่อนรักเพื่อนเออพี่ใหญ่นายบอกว่าจะไม่ยอมก้มหัวให้พวกขุนนางไงเขาก้มหัวตอนไหนล่ะเขาต่างหากที่ก้มหัวให้ข้าคนเดินมาปล่อยข้าเองนะเรารู้จักกันตั้งนานเขาอุตส่าห์มาปล่อยข้าถ้าข้าไม่ไปเขาก็เสียหน้าแย่จะพูดถูกแล้วหัวใจจะขาดหาว่าข้าฆ่าคนข้าส่งซื่อเจี๋ยหลบซ่อนเป็นเวลา10กว่าปีก็เพื่อจะหนีสถานการณ์แบบนี้และดึงข้ากลับมาจนได้ได้อยากให้ข้ากลับมานักงั้นข้าจะทำให้การเมืองพลิกฟ้าพลิกดินไปเลยพี่ใหญ่ข้ารู้ว่าเจ้าโมโหแต่ว่าช่วยเบาๆหน่อยได้ไหมได้ข้าส่งซื่อเจี๋ยหลบซ่อนข้าจะพูดไม่จบเอาหน้าพูดรอบเดียวก็รู้แล้วอ
โอ้โหสวยจังเลยนั่นไหนสวยขนาดไหนตาจุนเข้าไปแล้วเข้าตรงไหนประตูหลังประตูหลังของใครเหรอประตูหลังหออีชุนโถเอ้ยน้อยคนอย่างหนิวตาชุนชอบเข้าประตูหลังที่สุดอ๋อสรุปว่าเราอยู่ที่นี่สืบอะไรกันแน่ตั้งแต่เหตุการณ์ปีศาจแมงมุมฆ่าคนลือออกไปแล้วหออีชุนนี่แหละที่ได้กำไรเยอะที่สุดข้าก็เลยสงสัยหออีชุนเป็นพิเศษเลยเราต้องหาทางเข้าไปสืบให้รู้เรื่องอืมให้เข้าหออีชุนข้าไม่ค้านอยู่แล้วแต่นอกจากสืบคดีแล้วขอสืบอย่างอื่นด้วยได้ปะล่ะเขาไม่ได้หอแล้วอยากจะสืบอะไรก็สืบดีเราไม่มีใบทองแล้วเพราะว่าคืนให้อ้วนเหอไปแล้วเพราะฉะนั้นเงินก็ไม่มีไม่มีเงินแล้วไงไม่มีใบทองแถมเรายังเป็นนักโทษแหกคุกอีกช่วยจิ้มเจี้ยมหน่อยได้ไหมพี่ใหญ่ร้ายข้าก็ยิ่งคึกพอยิ่งคึกก็ยิ่งอยากจะเข้าไปสืบให้รู้เรื่องข้าจะบุกหออีชุนแล้วใจเย็นก่อนข้าจะบุกหออีชุนข้าจะบุกหออีชุนข้าจะบุกหออีชุนใหญ่กว่าข้าอีกไปแล้วข้าจะพาไปขึ้นวานแค่วันตกบันไดข้าหิวจังได้นะทำมือช้ำหมดเลยที่คอก็ด้วยเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็คุณชายเฉินไงคะคิดจะเบี้ยวไม่ยอมจ่ายเงินถามยังว่าเราทำงานไม่เป็นลงไม้ลงมือกับพวกเราเสนียงต้องช่วยพวกเราด้วยนะคะใช่ค่ะข้ารู้แล้วรอเดี๋ยวก่อนพวกเจ้าไปพักผ่อนกันก่อนนะเจ็บไปหมดเลยระบมไปทั้งตัวมากสันเหนียงหลงสองคนนี้บอกว่ามีเรื่องมาขอพบสองคนนี้คือคำนับสันเหนียงคำนับแล้วเขาชื่ออาเจซุนนางเป็นน้องสาวข้าสุนน้องก้าวน้องก้าวเรามาจากตงเปยตงเปยแต่ว่าตอนนี้ตงเปยกำลังเกิดภัยแล้งภัยแล้งพวกเราก็เลยเดินทางมาจากกวางเจ้าตั้งใจมาพึ่งพาญาติแต่ไม่นึกเลยว่าจะหาญาติไม่เจอหาไม่เจอแต่ข้าได้ข่าวว่าซาเหนียงมีคุณธรรมค้ำฟ้าค้ำฟ้าเลยให้ที่พักพิงผู้หญิงที่อ่อนแออ่อนแอเราก็เลยจะมาขอพึ่งพาเจ้าของานทำสักหน่อยสักหน่อยมาเป็นการสลองสองปีบเชียวมีลูกคู่เป็นลำตัดเลยเอาเฮ้ยเจ้าตัวเอ้ยพวกเราน่าสงสารมากเลยมากเลยเดินตั้ง7วัน7คืน7วัน7คืนข้าวก็ไม่ได้กินไม่ได้กินแถมยังเจอโจรป่ากับโจรผู้ร้ายผู้ร้ายเขาน่าสงสารเราถูกปล้นเงินเขาโดนข่มขืนด้วยทั้งหมดโดนไป7ครั้งวันละ1ครั้งดูเขาสิขาอ่อนหมดแล้วไม่มีแรงยืนเลยโดนซอยจนพรุนไปหมดแล้วขาอ่อนหมดแล้วไม่มีแรงยืนได้โปรดให้พวกเราอยู่ด้วยเถอะนะซาเหนียงให้เราอยู่ด้วยเถอะโอ้สงสารโจรไม่ต้องเป็นห่วงนะมาอยู่หออีชุนไม่มีใครกล้าแก่พวกเจ้าอีกตำแหน่งในหอมีสูงมีต่ำแต่ถ้ามาถึงที่นี่ทุกคนเป็นพี่น้องกันเป็นครอบครัวเดียวกันถ้าพวกเจ้าตั้งใจทำงานต่อไปนี้ก็จะสุขสบายโอ้ขอบคุณซานเหนียงขอบคุณน้ำใจของซานเหนียงขอบคุณซานเหนียงจะไปจะแม่กวนอีมาเกิดใหม่หลงอิมจะพาเจซุนกับน้องก้าวไปคุ้นเคยกับหออี้ชุนก่อนแล้วก็ดูด้วยว่ามอบหมายงานอะไรให้ทำดีได้ซานเหนียงขอบคุณซานเหนียงเร็วเข้าขอบคุณซานเหนียงรีบลุกขึ้นก่อนเถอะลูกอยู่นั่นแหละลุกขึ้นได้แล้วเพลินอยู่ลุกขึ้นสิน้องก้าวไม่ไหวไม่ไหวข้าขาลุกขึ้นก่อนเร็วข้าบอกให้ลุกไงทางนี้ขอบคุณซานเหนียงขอบคุณซานเหนียงตุ้มนี้เจ้าได้แต่ใดมาหออีทุนเราน่ะไม่ได้กว้างใหญ่หรอกกฎเกณฑ์ก็ไม่เคยมีเจ้าสองคนเสร็จจากงานแล้วเดินชมทั่วๆก็ได้นะแต่มีที่หนึ่งที่ห้ามไปก็คือที่นี่ยอดหอ
เอ๊ะทำไมล่ะเจ๊หลิงหลงทำไมพวกเราขึ้นไปยอดหองไม่ได้นั่นสิเจ้าสองคนมาทำงานวันแรกอย่าถามมากนักเลยข้าพูดอะไรก็ฟังไว้อ๋อรู้แล้วเจ๊หลิงหลงแต่ข้าอยากรู้ว่าทำไมเข้ามาในนี้แล้วไม่เห็นผู้ชายเลยสักคนเดียวผู้หญิงทุกคนในหออีชุนเป็นงานเป็นการกันหมดไม่ต้องพึ่งพาผู้ชายเหม็นเน่าผู้ชายเหม็นเน่ากระจอกมากใช่ใช่นี่วันนี้เจ้าสองคนเพิ่งมาข้าจะให้ทำงานง่ายๆก่อนนะล้างกระโถนฉี่ได้ได้ล้างให้สะอาดให้หอมเลยเดี๋ยวข้าจะกลับมาตรวจจะดมไม่ดีเลยเอ้ยดูดิโอ้โหสภาพนี่พี่ใหญ่เบาๆตอนนี้เราเป็นผู้หญิงอยู่โถเอ้ยข้าจะบอกว่าเราเป็นนักโทษแหกคุกก็ดีแล้วทำไมยังต้องแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วมาล้างกระโถนฉี่อีกทั้งหมดนี้อยู่ในการสืบคดีของข้าเอาเป็นว่าไปให้เจ้าล้างกระโถนฉี่นาล็อกแต่เราหมกอยู่ในส้มทุกวันจะสืบยังไงเข้าถ้ำเสือแล้วจะได้ลูกเสือเหรอจะไขปริศนาแมงมุมก็ต้องใกล้ชิดกับพวกปีศาจสิใครคือปีศาจใครคือปีศาจแมงมุมเมื่อกี้ก็เห็นตัวหนึ่งแล้วนี่ไงเจ้าเคยเห็นผู้หญิงไว้หนวดด้วยเหรอไม่เคยใช่ไหมล่ะแค่จะไปสืบนางก่อนส่วนเจ้าสืบกระโถนฉี่เนี่ยเอ๊ะสืบยังไงล่ะพี่ใหญ่สืบดูว่าสะอาดหรือยังน้อยเจ้านี่มันใครกันเสียงใหญ่จังเลยล้างกระโถนฉี่บัดซบจริงๆตาสบายนะคะเย่าสาเหนียงล่ะอุ๊ยอุ๊ยไปดูเร็วอะไรอ่ะพี่ใหญ่มีอะไรเหรอไม่รู้สิไปดูกันว้ายทำไมเหรอทำไมเหรอเขาทำอะไรกันเหรอคุณชายท่านนี้ไวๆว่าจะพบเย่าสาเหนียงน่ะเย่าสาเหนียงล่ะแต่ตัวดีทั้งหลายไปบอกนางแล้วหรือยังฮ่าละวาดอย่าทำเหนียงล่ะดีรีบช่วยนางเร็วเข้าว้ายโอ้โหอย่าอยู่แต่ว่าล่าทำร้ายผู้หญิงในหออีทุนเหรออยากตายนักใช่ไหมอยากเห็นข้าตายเหรอข้าจะตายดูตอนนี้เลยนางผู้หญิงตัวดีข้าหลงไหลเยี่ยซานเหนียงทำไมไม่สงเคราะห์ข้าลากพวกเราจากกันทำไมคุณชายคุณชายอย่าเพิ่งตายฟังอาเจ๋พูดก่อนนะเจ้าเป็นใครข้าเป็นแค่อาเจ๋ที่ล้างกระโถนฉี่ในหออีชุนแต่ดูคุณชายสิหน้าตาหล่อเหลามีการศึกษาพูดจาอ่อนโยนเพียงแค่ข้าดูก็รู้แล้วว่าเป็นลูกท่านหลานเธอใช่หรือไม่ไม่ต้องมาย้ำก็เป็นทายาทรุ่นที่สิบของคุณนางชนะอาเจ๋เพิ่งมาใหม่แต่หนูก็รู้ว่าเจ้าเป็นยอดคนชมอีกแล้วซ่อนเหนียงนะไม่ใช่ว่าไม่อยากพบเจ้าแต่ไม่กล้าพบนะทำไมอ่ะเป็นเพราะคุณชายรูปงามสง่าดูสิแต่งตัวดูดีมีราศียิ่งดูก็ยิ่งหล่อน่าเกรงขามแต่ว่าแม้ซ่อนเหนียงก็ยังมีเสน่ห์ชวนหลงไหลแต่นางกลัวยืนอยู่ข้างกายเจ้าจะทำให้เจ้าอับอายขายนะเจ้าพูดถูกเพราะว่าข้าหน้าตาหล่อเหลากำยำล่ำสันเจ้าจะบอกว่าเป็นเพราะเยี่ยซานเหนียงอับอายคิดว่าไม่คู่ควรกับข้าก็ใช่นะสิแพลมเก่งข้ามีความลับจะบอกความลับอะไรใจเย็นๆนะเจ้าเห็นผู้ชาย3คนนั้นไหมไหนซานเหนียงเพิ่งจะเสร็จธุระกับ3คนนั้นเองดูก็รู้แล้วว่าต้องป่วยเป็นโรคร้ายแรงถ้าเจ้าต่อแถวพวกเขานะก็ไม่ต่างอะไรกับไม่มีอะไรกับพวกเขาเลยนะอีโสโครกนี่ตอนนี้เจ้าเข้าใจก็ดีแล้วดูฝั่งนี้สิไหนสวยมีแต่ดอกไม้แรกแย้มสีสันงดงามไม่เห็นจะต้องทิ้งป่าดอกทอเพราะดอกไม้ดอกเดียวเลยจริงไหมล่ะฮึมใช่ไหมมีแต่คนโง่ที่ยอมตายถ้าเจ้าตายไปคงไม่ได้เด็ดดมดอกทอหอมๆอีกแล้วถูกต้องไหมนั่นสินะข้าไม่ควรโง่เลยถูกแล้วไม่เห็นต้องโง่เลยใช่ไหมส่งให้ข้านะอาเจ๊พูดมีเหตุผลใช่ข้าไม่น่าโง่เลยใช่แล้วแบบนี้สิน่ารักเจ๊ก็น่าฟัดจังเดี๋ยวโอ้โหขอฟังกันก่อนหงายง่วงไปแล้วโยนออกไปเลยเบาๆแต่สะใจร้อยเปียกเหม็นก็เหม็นก็เหม็นไงไปเลยดอกตาลายหัวไปกลืนว้าวเจ๋หลิงหลงเมื่อกี้เก่งมากๆเลยกำลังภายในสุดยอดแค่สะบัดมือโต๊ะก็บินไปชนคุณชายเน่าช่วยแม่นางของเราไว้ได้ทำได้ยังไงเนี่ย
ชมเกินไปข้าใช้เชือกฝรั่งนะเชือกฝรั่งร้ายกาจมากเลยเหรอโอ้โหอาเจซุนฝีปากเจ๊ต่างหากที่ร้ายกาจมากผู้สองสามคำก็จัดการอยู่หมัดนี่ไปฝึกมาจากไหนอะอ๋อเมื่อก่อนเป็นแม่ค้านะพอลูกค้าต่อราคาเรื่องอะไรข้าจะขายให้ถูกๆเจอหมาเชือดหมาเจอหมูเชือดหมูก็ถึงเรียกว่าแม่ค้าปากปลาเอ๊ะเมื่อกี้ก็เห็นมือของเจ้าโดนกุชายเหม็นเน่าทำให้บาดเจ็บเลยอ๋อโอ้ยโดนเชือกฝรั่งบาดเดี๋ยวเอาน้ำมาเช็ดแผลก็หายเอ๊ะงั้นก็รีบทำแผลเถอะเก่งจังเลยอาเจ๊ก็เก่งมากยี่ตัวแสบนี่วรยุทธล้ำเลิศแถมยังรู้จักชื่อฝรั่งต้องเป็นคนร้ายแน่ๆเลยนางมีฝีมือเก่งกาสมองก็เลยกลวงแต่พูดเรื่องชื่อฝรั่งกับเราง่ายๆแบบนี้ไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นฆาตกรต่อเนื่องเลยสักนิดขอถามอาเจนหน่อยนะตกลงว่าชมนางหรือว่าแขวะนางกันแน่ต้องแขวะนะสิแล้วอุ้ยตกใจอาเจซุนซานเหนียงให้ไปหาน่ะมาค่ะอีกเจ้ามาค่ะอีกเจ้าอีกเจ้าโอ้มาซาเหนียงเรียกข้าเหรอใช่เด็กๆเล่าว่าคุณชายคนนั้นมาหาเรื่องอีกแล้วถึงขั้นจะฆ่าตัวตายแต่เจ๊กับหลิงหลงช่วยจัดการเรื่องนี้ให้ข้ามันเป็นหน้าที่คุณชายคนนั้นอยากให้ข้านอนด้วยมารบเร้าทุกวันอาเจ๊ซุนช่วยข้าได้เยอะเลยคนอย่างข้าแยกแยะผิดชอบชั่วดีนี่คือรางวัลที่ให้เจ้าอุ้ยแม่ขอบคุณซาเหนียงซาเหนียงที่จริงข้ามีเรื่องอยากจะรบกวนมีอะไรพูดมาได้เลยข้าก็รู้ว่าการล้างกระโถนฉี่เป็นงานที่มีความหมายนะแต่ข้ามีอุดมการณ์ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากเป็นแมงดาอุ้ยแม่เราที่เก่งก็เลยอยากจะขอโอกาสให้ข้าได้ลองดูสักครั้งหนึ่งนะมีอุดมการณ์แต่ว่าการเป็นแม่เล้าที่ดีไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะข้ารู้ดังนั้นข้าจะตั้งใจและทำให้ดีที่สุดเลยได้เห็นผลงานของเจ้าในวันนี้ข้าเชื่อว่าเจ้าจะเข้ากับครอบครัวใหญ่อย่างหออีชุนได้อย่างดีมาพัชนาผืนนี้ข้าให้นะขอบคุณซานเหนียงต่อไปนี้ตั้งใจทำงานแล้วข้าจะจัดเตรียมให้อย่างดีได้รบกวนช่วยจัดเตรียมให้ด้วยนะถ้าไม่มีอะไรแล้วออกไปได้รู้แล้วซานเหนียงมือใหญ่โอ้ยโอ้ยนี่พี่ใหญ่ไหนบอกว่าไม่ต้องล้างกระโถนฉี่แล้วไงเบาๆหน่อยตอนนี้เจ้าเป็นผู้หญิงที่นี่คือหออีชุนนะยายซานเหนียงเนี่ยเป็นคนขี้ระแวงคิดจะใกล้ชิดนางไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่เหมือนข้าคนเดียวที่ต้องล้างกระโถนฉี่ของคนทั้งหอมันไม่ง่ายเลยเฮ้ยอยู่ที่นี่นะมีกินมีนอนให้ปล่อยเป็นผู้หญิงล้างกระโถนฉี่มันยากนักหรือไงอีกอย่างนะซาลาเปา2ลูกนั่นนะเบี้ยหมดแล้วช่วยจัดให้ดีๆหน่อยเดี๋ยวเจ้าก็โดนจับได้เอาหรอกเฮ้ยนี่ของเจ้าก็เหมือนกันนั่นแหละน่าไหนๆโถเออแย่จริงๆเบี้ยหมดเลยอ่ะของเจ้าสูงๆต่ำๆจัดดีๆหน่อยดีขึ้นไหมแบบนี้เหรอแบบนี้พวกเจ้าทำอะไรกันอ่ะเปล่าหรอกเราเพิ่งล้างกระโถนฉี่เสร็จก็เลยรอดูว่าจะใช้ให้ทำอะไรอีกเพราะว่าเพิ่งจะมาทำงานอยากทำเยอะๆหน่อยใช่ไม่มีแล้วมั้งเอ๊ะเธออุ้มเหล้าหายใหญ่จังเอ๊ะทำไมดึกแล้วยังมีเหล้าหายใหญ่ๆมาส่งอีกอ๋อครั้งก่อนเจ๊หลิงหลงไปเก็บสมุนไพรบนเขาเจอจนปล้นเท่าแก่ร้านค้าไม้ก็เลยช่วยเอาไว้น่ะเท่าแก่ก็เลยเอาเหล้ามาขอบคุณนางน่ะข้าจะเอาไปเก็บไว้ในห้องโอ้เจ๊หลิงหลงมีคุณธรรมสูงเออใช่แล้วเวลาเจ๊หลิงหลงช่วยคนไม่เคยกลัวตายนะน้องก้าวรีบช่วยเจ๊เสี่ยวฟงเอาเหล้าไปเก็บทีไปอ๋อเจ๊เสี่ยวฟงข้าช่วยนะเฮ้ยไม่ต้องหรอกเจ้าสองคนเหม็นมากเลยก็แหมเมื่อกี้เราล้างกระโถนฉี่อยู่นี่นะเฮ้ยพอดีเลยตอนนี้สาวๆไปอาบน้ำกันที่โรงอาบน้ำแล้วพวกเจ้าก็ไปอาบด้วยกันสิอ๋อแล้วก็อย่าลืมว่าอาบเสร็จแล้วเก็บกวาดโรงอาบน้ำให้ด้วยนะฮะ
บัวปริ่มน้ำว้าวไม่ได้เว้ยฝันว่าจะได้อาบน้ำกับพวกนางอะบอกแล้วไงทุกอย่างอยู่ในกำมือของข้าก็ไม่รู้เอาอาเจสุนน้องเก้าเจสเสี่ยวฟงให้พวกเราเข้ามาช่วยนะอ๋อเข้ามาพอดีเลยช่วยขัดหลังให้นายท่านหวังหน่อยสิแต่ว่าใช่ลูกค้ารายใหญ่เลยนะโอ้โหดีจังข้าชอบเจ้าจังเลยนางตั้งใจมาปรนิบัติท่านเลยข้าขอไปล้างกระโถนฉี่ก่อนนะเดี๋ยวข้าล้างเองหออีชุนอายสุดชื่นนี่พี่ใหญ่ทำเกินไปแล้วนะกระโถนฉี่ยังล้างไม่เสร็จหนีออกมาอีกแล้วทำไมยุ่งมากเลยเหรอข้ายุ่งมากตอนนี้กำลังทำงานอยู่เนี่ยยุ่งตรงไหนกรรไกรในมือตัดไม่โดนเลยตัดเสร็จแล้วตอนนี้ข้าตัดเสร็จแล้วนี่เหรอตัดแล้วเหรอใช่แล้วเมื่อกี้ตัดฝั่งนู้นด้วยนะตัดต้นไหนอะนั่นไงเจ้าเดินมาฝั่งนี้สิดูต้นนี้นะเจ้าดูต้นนี้เลยถ่ายสิว่าข้าเป็นคนตัดต้นไหนดูดีๆนะข้าเป็นคนตัดเองเลยตัดตรงไหนเนี่ยเฮ้ยหกหมดเลยน้องก้าวทำอะไรของเจ้าเนี่ยน้องก้าวจับผีเสื้อต้องระวังหน่อยเล่นไม่ดูตาม้าตาเรือเลยนะผีเสื้อเหรอผีเสื้อไงรีบเข้าไปข้างในเรียกเด็กๆออกมาช่วยกันเช็ดเลือดเต็มพื้นไปหมดแล้วเนี่ยไปข้าเหรอเจ้าแหละไปเหรอไปสิรีบไปเหรอแล้วโอ้งี้โอ้เออแย่จริงๆเลยขอโทษด้วยนะเจ๊หลิงหลงน้องก้าวซุ่มซ่ามแบบนี้แหละเอ๊ะมีทั้งไก่ทั้งเลือดไก่จะทำอะไรกินเหรอเดี๋ยวข้าช่วยเก็บนะจะไปให้ซานเหนียงข้างบนน่ะโถ่เอ้ยไม่ต้องยุ่งไม่ต้องถามด้วยไม่ได้หรอกน้องสาวข้าทำของเจ้าหกบทข้าต้องช่วยเก็บสิมาข้าช่วยเก็บนะเฮ้ยไม่ต้องหรอกข้าช่วยเอาขึ้นไปให้นะแต่มันผิดกฎซานเหนียงบอกว่าให้ข้าเอาไปคนเดียวก็พอโถ่เอ้ยผิดกฎอะไรกันเล่าข้ารู้แล้วว่าอะไรอยู่ข้างในข้าช่วยเอาขึ้นไปไม่เห็นต้องเกรงใจข้าหรอกไม่ต้องหรอกไปเถอะไปเถอะเร็วเข้าเร็วเข้าบอกว่าไม่ต้องไงโถ่เอ้ยข้าเดินมาถึงนี่แล้วไม่ต้องเกรงใจก็ได้อย่าเศร้าสิตามมาเร็วตามมาเฮ้ยเจ้านี่นะเอ้ยเอาเป็นว่าบนยอดหอมีปัญหาแน่นอนมีแต่เนื้อไก่แล้วก็เลือดไก่แถมยังมีกลิ่นฉี่ตุ่ยอีกไม่ใช่แค่แปลกนะแต่แปลกมากๆเลยทำไมนานจังเลยโถเอ้ยอย่าบ่นนะเป็นไปได้ไหมว่าซานเหนียงเลี้ยงปีศาจแมงมุมไว้บนยอดหอน่ะปีศาจแมงมุมเหรอทำอะไรกันอีกน่ะน้องก้าวกำลังล้างซ่วมอยู่ใช่แล้วดูสิสกปรกมากเลยอ่ะไม่อยากรู้ว่าพวกเจ้าจะชอบล้างซ่วมล้างกระโถนชิแล้วเมื่อกี้จะพูดถึงปีศาจแมงมุมเหรอพอดีน้องก้าวเขาสามีนางเลี้ยงนางจิ้งจอกไว้ที่บ้านนอกนะจะหย่ากับนางด้วยนะนางก็เลยตั้งใจล้างซ่วมเพราะไม่อยากคิดถึงเรื่องเมียสิใช่แล้วใช่แล้วเห็นไหมดูสิต้องใช้น้ำเยอะเลยดูสิเอ๊ะไม่มีน้ำเช็ดไม่สะอาดต้องเช็ดเยอะๆนะโอ้ยเหม็นจังเลยโอ้ยยังไม่หมดเลยเหลือนิดนึงอะไรลอยมาอย่าบอกนะว่า
เฮ้ยอะไรศาลอำเภอสิงห์บังสยองเหลือเกินน่ากลัวจังเรียนใต้เท้าภายในเดือนนี้พบศพนักเรียน4ศพแล้วล้วนแต่สูญเสียอวัยวะเพศอีกอย่างที่ตัวของพวกเขามีใยแมงมุมติดด้วยตั้งแต่ลูกข้าไปเที่ยวหออีชุนก็ตายอย่างน่าอนาถต้องเป็นฝีมือของปีศาจแมงมุมได้หออีชุนแน่ๆเลยขอให้ไต่เท้าตรวจสอบหออีชุนกำจัดภัยสังคมจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยไต่เท้าฮะตอนนี้ชาวบ้านวิตกหวั่นกลัวถ้ายังมัวนิ่งนอนใจข่าวลือปีศาจแมงมุมจะลือไปไกลกว่านี้อาจจะเป็นเรื่องใหญ่โตเดี๋ยวก็ได้มือปราบเจ้ารวบรวมกำลังพลพรุ่งนี้พวกเราจะตรวจสอบหออีชุนรับทราบนี่เรามาสืบคดีฆาตกรรมต่อเนื่องใครกล้าขัดขวางจับกลับไปสอบสวนเลยเข้าไปรับทราบครับเข้าไปว้ายมาใครมาแล้วยอดหญิงงามมือไปเท้าเหอไม่เจอกันตั้งนานเย่สันเหนียงวันนี้พวกเรามาสืบคดีเนื่องจากเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องว่ากันว่าก่อนผู้ตายเสียชีวิตมาหออีชุนกันหมดเลยดังนั้นพวกเราก็เลยมาตรวจสอบให้ละเอียดแน่นอนถ้ายืนยันว่าเจ้าบริสุทธิ์จริงข้าจะคืนความเป็นธรรมให้เจ้าเองข่าวลือเกี่ยวกับปีศาจแมงมุมถึงกับต้องรบกวนได้เท้าเหอเลยเหรอคะทุกคนที่อยู่ในหออีชุนนี้เป็นผู้หญิงอ่อนแอที่อยู่ในกรอบทุกคนบริสุทธิ์ผุดผ่องสะอาดหมดจดไม่มีอะไรให้ใต้เท้าสืบหรอกค่ะบริสุทธิ์หรือเปล่ารอให้ตรวจสอบแล้วจะรู้เองใต้เท้าอย่าเสียเวลาเปล่าเลยค่ะข้ากล้าพูดว่าถ้ามีใครเจอหลักฐานฆ่าคนตายข้าเย่ซานเหนียงยินดียกหออีชุนให้เขาไปเลยยิ่งพูดแบบนี้ข้ายิ่งต้องสืบให้ละเอียดไปค้นเลยไปค้นครับคนไหนทั่วตามเข้ามาข้าไม่เกี่ยวคนตรงนู้นด้วยมาทำงานเจ้าจะร้อนตัวเพื่อเจอไหมข้าไม่รู้ข้าไม่รู้คนไหนทั่วแล้วครับไปเจออะไรเลยแต่เท้าเหอรับของว่างก่อนนะคะอ๋อไม่ต้องหรอกไม่ต้องเกรงใจอ๋อข้าไม่ได้มาเที่ยววันนี้ข้าติดงานไอ้อ้วนข้าจิ๋วเองในนอกประสานอ๋อให้ข้าทำยังไงคู่ขาของท่านรออยู่ข้างบนแล้วเฮ้ยแม่นางจือหลิงกลับมาแล้วเหรอข้าไม่เจอนางนานมากแล้วข้างบนข้างบนเนี่ยตามข้ามาขึ้นไปสืบข้างบนกันครับใต้เท้าโอ้ยเปลี่ยนที่แล้วว่ะสันเหนียงพวกเขาจะขึ้นยอดหอเดี๋ยวก็น
พี่โอ้โหโอ้ยแมงมุมเยอะมากมีปีศาจแมงมุมอยู่จริงๆเหรอเนี่ยนี่พี่ใหญ่ของเจ้าขี้โม้หรือเปล่าข้าไม่รู้น้องก้าวใช่ไหมน้องก้าวอะไรอยู่ที่หน้าประตูนั่นประตูเหรอใช่เจ้าช่วยไปดูให้ข้าหน่อยว่ามันเป็นอะไรใช่แล้วใช่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 ตรงนั้นแหละตรงนั้นเลยตรงนั้นแหละนี่จ้า